ี้ทำไงบ้างคะช่วงนี้ละคร3-4 เรื่องเลยใช่ค่ะก็กลับมารับงานเต็มที่เพราะว่าผมเริ่มยาวแล้วเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ที่ผู้จัดท่านจะติดต่อเรื่องงานก็จะโทรมาแบบว่าผมยาวถึงไหนแล้วจ้าต้องมีการดีลมาก่อนใช่เพราะว่าบางทีพอเราไม่มีผมอะค่ะพอเราใส่วิกอะมันก็ดูไม่เป็นธรรมชาติไงคะช่วงนี้ผมก็เริ่มยาวแล้วก็แบบกลับมาทำงานเต็มที่ก็ตั้งใจจะกลับมาเก็บเงินค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะกลับไปบวชยาวๆอีกสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องทั้ง3-4 เรื่องนี่ก็คือรอช่วงจังหวะพี่เรื่องผมอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายแล้วนะก็จะมีบางเรื่องก็จะเริ่มปิดเดือนมีนาคมอะค่ะแล้วก็มีกำหนดออกอากาศประมาณช่วงเมษาอะไรเงี้ยคือหลังจากเมษาไปคงได้เจอกันนะคะเป็นไงบ้างคะแต่ละเรื่องมันแบบว่าต้องกลับมาแบบไหนยังไงบ้างก็มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายค่ะบางอันก็แบบว่าเป็นหมอดูแบบว่าแต่ไม่ถึงกับองค์ทรงเจ้าแต่เป็นหมอดูที่แบบมาเป็นในคราบผู้ดีแต่จริงๆลึกๆเป็นคนแบบจะมาแบบกอบโกยผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเหมือนเอาพระพุทธเจ้านำหน้าแต่จริงๆตัวเองไม่ใช่เป็นคนดีหรือบางอันก็จะแบบเป็นไรคอมเมดี้หรือว่าเป็นแบบดราม่าแบบรักลูกมากร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยก็จะมีหลากหลายจริงๆต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้จัดทุกๆท่านนะคะที่แบบให้บทที่แบบคือท้าทายใช่กิ๊กรู้สึกว่ากลับมางวดในกิ๊กรู้สึกว่ากิ๊กดีใจจังเลยที่ได้ร่วมงานกับแบบทีมงานใหม่ๆที่ไม่เคยได้ร่วมงานแล้วก็มีบทบาทที่หลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยสมใจแล้วที่เราคิดถึงวงการบันเทิงแล้วได้กลับมาเล่นละครแบบอย่างที่เราอยากกลับมาทำงานเพราะว่างานละครการเล่นละครเป็นนักแสดงก็เป็นงานที่กิ๊กรักมากนะคะปรับไปเยอะไหมคะกับเรื่องต่างๆที่เข้ามาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะไปคิวแรกจำได้เลยแบบเทคบ่อยมากอายน้องๆหรืออายทีมงานที่ทำงานด้วยกันนะจำได้เลยคิวแรกแบบเอาเทคอีกแล้วคือเหมือนเรามันยังมันจูนไม่ติดนะคะบางอันก็บทยาวมากอย่างบางบทที่ต้องเล่นเป็นหมอดูอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพูดมันต้องใช้ศัพท์แบบศัพท์หมอดูเราก็ไปพูดแบบศัพท์ธรรมดามันก็ไม่ได้บางเรื่องมันก็ต้องเป๊ะตามบทเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายังติดแบบว่าตัวเราเองอยู่ใช่บางอันก็แบบช้าไปอันนี้คุณแม่คือต้องกระชับกว่านี้บางเรื่องก็แบบเสียงสูงเกินไปขอเป็นเสียงแบบกลางๆหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับเยอะเลยก็กลับมาครั้งแรกนี่เหมือนแบบเหมือนเข้าวงการใหม่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ท้าทายตัวเองด้วยเหมือนกันในการปรับแต่ละเรื่องใช่ใช่แต่พี่รู้สึกว่าเหมือนกับต้องขอบคุณด้วยนะคะที่แบบการคือพี่รู้สึกว่าตั้งแต่ไปโกนหัวบุชีมาเนี่ยผมมันก็ขึ้นเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนทรงผมได้เปลี่ยนบุคลิกตัวเองแล้วพี่รู้สึกว่าพี่กิ๊กชอบผมสั้นนะกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้กลับไปไว้ผมยาวแบบนี้ดีกว่าใช่เพราะว่ามันไม่มันสะดวกอะค่ะแล้วก็แต่ถ้าถามสุดๆชอบอะไรชอบแบบไม่มีผมสุดแต่ว่าไม่มีผมมันก็ทำงานไม่ได้เนาะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ